มากันที่น้องยาย่ากันดีกว่าโอ้โหสุดยอดมากๆเลยกับโฆษณาชุดใหม่ที่ได้ประกบคู่กับนางเอกดังในอดีตอย่างคุณหมีเสี้ยโอ้ยสวยอ่ะบอกเลยว่าแบบโอ้หมีเสี้ยนี่อายุประมาณแบบ50กว่าป่ะคือผมได้ยินข่าวนี้ปุ๊บผมบอกคุณเลยผมอะไรตกอะไรตกเสียงดังมากมาเสียงอยู่นะฮะผมจะบอกคุณเลยบอกเอ้ยหมีเสี้ยเขายังอยู่เหรอคือแบบนานมากแล้วว่าหมีเสี้ยคือนอกจากจะยังอยู่ไม่พอยังอยู่แบบสวยงามอีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถามความรู้สึกของยาย่ากันดีกว่าค่ะยาย่ามาพร้อมประเด็นนับ10เลยนะคะตั้งแต่ข่าวแรกเรื่องแรกเลยดีกว่าอีก3วันที่จะถึงเนี่ยจะเป็นวันคล้ายวันเกิดของเธอซึ่งยาย่าอุรัสยาก็บอกว่าไม่ได้คิดเลยว่าปีนี้อยากจะมอบของขวัญอะไรให้กับตัวเองส่วนวันเกิดจริงๆจะต้องทำงานเรื่องทำบุญคงต้องเอาไว้วันหลังแต่ถ้าจะถามถึงพี่ชายคนสนิทณเดชน์คุกิมิยะจะให้ของขวัญวันเกิดอะไรเจ้าตัวก็บอกว่ายังไม่ทราบค่ะแล้วก็ไม่ได้รีเควสต์ของขวัญไปด้วยส่วนเรื่องที่มีคนเมาว่าเจ้าตัวมีเพื่อนต่างชาติเข้ามาขายขนมจีบยาย่าก็บอกว่าไม่มีเลยนะคะเพื่อนที่เป็นต่างชาติไม่เคยมีใครมาจีบเลยโอเคไปทานข้าวกันบ้างแต่ก็ในฐานะเพื่อนค่ะยาย่านะครับน่ารักมากเลยอะไปดูหนังกับกินข้าวเหรอคะถ้ากินข้าวก็ไปนะคะแต่ว่าดูหนังไม่เคยก็เลยมีคนมองว่าแบบว่าแบบชายคนนี้จะแบบเป็นหวานใจเราแบบจริงเหรอคะไม่ค่ะไม่ค่ะตอนนี้ก็ มีแต่เพื่อนๆทั้งนั้นเลยค่ะไม่เคยไป2ต่อ2ค่ะกับเพื่อนผู้ชายอย่างเรื่องนี้พี่ณเดชน์รู้มั้ยคะจริงๆพี่ณเดชน์ก็รู้จักเพื่อนหนูหลายคนนะคะปีนี้มีแพลนจะไปไหนยังไงมั้งคะวันเกิดวันเกิดหนูทำงานค่ะใช่ๆค่ะก็ทำงานน่าจะกินดินเนอร์กับครอบครัวค่ะมันจะมีไปทำบุญอะไรที่ไหนมั้ยคะไม่ค่ะปีนี้อาจจะต้องแบบว่าหลังจากวันเกิดไปเลยค่ะจริงๆปีนี้หนูจะมีทริปนะคะไปเชียงใหม่ไปโรงเรียนที่นู่นค่ะแต่ว่ายังตัดสินใจว่าจะไปช่วงไหนยังไม่ได้ก็เหมือนปีที่แล้วค่ะที่ไปแบบว่าเล่นกับน้องๆไปสอนภาษาอังกฤษไปสร้างตึกแล้วก็เล่นกิจกรรมสอนทีมเวิร์กอะไรอย่างเงี้ยปีนี้น้องเฟิร์นจะให้ของขวัญวันเกิดตัวเองเป็นยังไงบ้างไหมคิดไม่ออกเลยค่ะมีแต่คนถามว่าอยากได้อะไรปีนี้ไม่รู้อ่ะเหมือนคิดไม่ออกเลยค่ะว่าอยากได้อะไรปีนี้พี่ชายคนสนิทนะเดชให้อะไรไหมยังค่ะไม่มีค่ะดูยังตอบไม่ได้ตอบใครไม่ได้เลยค่ะว่าอยากได้อะไรปีนี้ก็แต่คนเป็นหอบเขาก็ต้องออกกำลังกายเพื่อที่จะฟิตตัวเองไม่ใช่เหรอคะในมีคนโยงไปสามารถเล่นคอนโซลคอนเสิร์ตโหนสลิงแบบโอ้ยดูเดือดเลยอะไรโอ้ยต้องเห็นตอนที่เขากลับมาข้างหลังค่ะใช่ค่ะคือเขาเป็นคนอึดค่ะหนูว่าแล้วเขาก็เป็นคนที่ดูแลหุ่นดูแลแบบว่าความเฮลตี้ของตัวเองเพราะฉะนั้นถึงเขาจะเป็นโรคอะไรก็ตามหนูว่าเขาก็ยังไปออกกำลังกายอยู่ดีค่ะนี่หนูเรียนจบตั้งแต่ปีที่แล้วค่ะแต่ว่าจะรับปริญญาปีนี้ใช่เมื่อไหร่ยังไงออกตุลาค่ะตุลาค่ะแต่ว่าคณะอักษรเขายังไม่เลือกวันเจอค่ะเคยถ่ายปฏิทินด้วยกันแล้วเขาเคยมาพูดคุยหรืออะไรอย่างนี้ไหมก็น่ารักดีนะคะแต่ก็ไม่ได้คุยกันอ่ะมาถึงประเด็นนี้ที่น้องหญิงบอกไปนะครับที่มีโอกาสได้ไปร่วมงานโฆษณาตัวหนึ่งกับราชินีหนังกำลังภายในแห่งเอเชียยังหมีเสี้ยนะครับถ้าจำกันได้จากบทบาทของอึ้งยงแห่งมังกรหยกนั่นเองนะครับยาย่าบอกว่าปลื้มมากๆที่ได้ร่วมงานนะครับและภาพที่ออกมาเนี่ยก็ทำเอาชาวเน็ตฮือฮาเพราะว่าความสวยนี่เขาบอกกินกันไม่ลงเลยนะฮะหมีเสี้ยปัจจุบันนี้นะฮะวัย60กรัตเป็นที่เรียบร้อยแล้วงานนี้นะครับเขาบอกว่าคนที่ดีใจกว่ายาย่าคือใครรู้ไหมค่ะแม่ปลาคุณแม่ของเธอเนี่ยแหละครับเพราะว่าปลื้มหมีเสี้ยเป็นพิเศษครับสวัสดีค่ะทั้งสวัสดีค่ะฉันคิดถึงเหมือนถ่ายฉันคิดถึงคนถ่าย
ื่นเต้นมากเลยค่ะใช่ค่ะก็พี่หนูก็ตื่นเต้นค่ะทุกครั้งที่ได้ร่วมงานกับคนที่เป็นแบบว่าอมตะมากๆค่ะเราได้เก็บเกี่ยวอะไรมาเยอะด้วยเขาสุดยอดมากเลยค่ะคืออย่างตำนานอึ้งยงใช่ไหมคะคือทุกวันนี้เขาก็ยังเหมือนเดิมเดะเลยค่ะแล้วก็คือเขามีกล้ามแบบมีทุกอย่างครบมากเลยค่ะเป็นตัวอย่างที่ดีค่ะสำหรับผู้หญิงว่าเราแบบควรจะดูแลตัวเองเขาเป็นคนที่ไลฟ์ลี่มากเลยค่ะเป็นคนที่แบบว่าถึงแม้เขาจะแบบว่าอยู่มานานเขาแบบว่า humble เขาแบบเขาตัวเล็กมากเลยค่ะแล้วเขาก็จะอะไรก็ได้วางไว้ตรงนี้เขาก็จะอยู่ตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะยากแอบเกรงไหมคะเกรงค่ะเพราะเขาไม่พูดภาษาอังกฤษด้วยค่ะก็แบบคุยกันยากนิดหน่อยแต่ว่าสนุกมากไม่เพิ่งมาดูค่ะเพิ่งมาดูที่เขาเล่นกระบี่ใช่ไหมคะที่แบบมังกรหยกก็สุดยอดมากเลยค่ะกูได้แค่นี้แหละมีเสียนะคะโอ้โหเธอชื่อจริงว่ามิเชลยิมไหวหลิงนักแสดงหญิงชาวฮ่องกงที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดในยุคทศวรรษที่70และ80จากการแสดงบทบาทอึ้งยงจากละครโทรทัศน์ของ CTV เรื่องมังกรหยกจากบทประพันธ์ของกิมยงมีเสียเริ่มฝึกฝนการแสดงตั้งแต่ปี1969โดยเข้าโรงเรียนการแสดงของชอว์บราเธอร์สในปี1975เธอเซ็นสัญญาเข้าสังกัดสถานีโทรทัศน์ CTV ของฮ่องกงที่ก่อตั้งขึ้นใหม่และก็ได้รับบทนำในมังกรหยกนะคะคู่กับไผ่เปียวที่กลายเป็นละครโทรทัศน์ที่ประสบความสำเร็จสูงสุดในฮ่องกงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงไต้หวันค่ะนะครับหลังจากที่สถานีโทรทัศน์ CTV เลิกนะครับกิจการในปีคศ. 1978เธอก็แสดงละครโทรทัศน์กำลังภายในอีกหลายเรื่องด้วยกันกับสถานีโทรทัศน์แห่งเอเชียนะครับไม่ว่าจะเป็นริดมัดสถานบูลิมนี่นักชกผู้พิชิตศึกสองนางพญาศึกสายเลือดแผ่นดินรักแผ่นดินเลือดจินซีฮ่องเต้13ฮ่องเต้ตำนานจักรพรรดิราชวงศ์ชิงนะครับจนได้ฉายาว่าเป็นราชินีภาพยนตร์กำลังภายในครับสวยอ่ะ60คือคงจะโบท็อกเยอะมากแต่ก็ถือว่าสวยมากนะถูกแต่ถ้ารูปร่างต่างๆก็ถือว่าเป๊ะอ่ะใช่ไหมเนาะแต่ไม่น่าเชื่อคนนั้นผมคิดว่ารุ่นเดียวน่าต่างกับคุณถ้าผมมองนะไม่เกิน5ปีคือคุณหมีเสียเขาเหมือนแบบประมาณ40ใช่ไหมไม่ใช่หญิงเหมือน60อ๋อไม่ใช่เขาโอเคได้อยู่เราเป็นมาตรฐานอ๋อ35แล้วเนี่ยอารมณ์เสีย36แล้วด้วย